สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาผัดพริกนะคะผัดพริกผักบุ้งใส่เนื้อไก่สับนะคะค่ะวันนี้จะมีอุปกรณ์นะคะก็จะมีเนื้อไก่นะคะเราสับแล้วเราเอาไปลวกไว้นะคะให้มันสุกไม่ให้มีคาวนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะเราผสมทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วทั้งน้ำตาลทรายนะคะทั้งน้ำตาลทรายรสดีและทุกๆอย่างอยู่ในนี้หมดนะคะแล้วแต่ใจคนชอบนะคะอันนี้ผักบุ้งนะคะเราต้องไปผัดก่อนนะคะลวกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอามาเริ่มทำกันเลยนะคะไม่มีอะไรมากนะคะก็มีน้ำปลานะคะเพราะเราจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายหลายๆอย่างใช่ไหมคะเราก็ให้ดูนะอุปกรณ์เรามีแค่นี้นะคะแต่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาเปิดแก๊สกันเลยค่ะเปิดแก๊สนะคะให้ไฟร้อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาพริกใส่ก่อนเดี๋ยวเราเอาพริกใส่นะคะให้พริกร้อนนะคะนี่ค่ะให้น้ำมันให้น้ำมันเดือดนะคะนี่นะคะก่อนทานหน่อยนะคะนี่นะคะเราเอาพริกใส่ได้เลยค่ะมันร้อนแล้วอันนี้ต้องอยู่ข้างนี้นะคะมันร้อนมากนี่นี่ต้องใส่นะคะเราใส่ลงไปนะคะผัดไปเลยค่ะผัดพริกใส่ผัดพริกบุ้งนะคะไก่สับนะคะเอาน้ำเปล่าใส่เป็นตีน้ำเปล่าใส่ไปนะไม่เขาไหม้นะคะเดี๋ยวเขาจะเหม็นไหม้นะคะแล้วเอาไฟอ่อนนะคะที่ให้หอมผัดไปให้หอมเลยนะคะใส่น้ำเพื่อไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่นี่นะคะน้ำปลาให้เขาร้อนเลยค่ะผัดให้เขาแบบว่าเข้าเนื้อของพริกนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะออกมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้มาชมนะคะเปิดไฟให้แรงอีกนิดนึงเปิดไฟให้ใหญ่นิดนึงแล้วเราก็พอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาไก่สับเนี่ยใส่ลงไปนะคะเพราะว่าผัดผักบุ้งแล้วก็เอามาผัดก่อนนะคะให้เขาสุกก่อนนะคะผักบุ้งนี่มันมีสายตาที่ดีนะก็เป็นผักบุ้งไทยเล็กๆนะคะอันนี้เราก็เอาหมูใส่ไม่ใช่เอาไก่ใส่ขอโทษนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปนะคะแบบนี้ให้เขาเอาน้ำใส่ไปนะคะโอ้ยใจเขาขุกขิดนะคะไม่ให้แห้งเกินไปให้เขาร้อนนะคะร้อนควันขึ้นมานะคะแล้วค่อยเอาผักบุ้งเพราะว่าผักบุ้งเราทำเสร็จแล้วให้ผัดไปเรื่อยๆค่ะให้เขาสุกไหมคะให้เขาเหลืองร้อนๆนะคะค่อยเอาผักบุ้งใส่นะคะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วค่อยเอาผักบุ้งใส่ไปพอแล้วค่ะน้ำตาลใส่ไปนิดนึงค่ะ
ขอไปนิดเดียวนะคะขอให้เขาร้อนแบบให้เขามีกลิ่นหรือว่าออกแบบออกเหลืองนิดนึงนะคะคั่วแบบนี้ก่อนนะคะพอเสร็จนะคะเราเอาผักบุ้งใส่เลยผักบุ้งเพราะเราผัดมาเรียบร้อยแล้วผักบุ้งไทยนี่นะคะมันจะบำรุงสายตาเป็นผักผักบุ้งเล็กๆมาค่ะเราคั่วไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่อีกทีนึงนะคะเรียกผัดพริกเขาเรียกว่าผัดพริกผักบุ้งไก่สับนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะอย่าเอาน้ำนะคะเอาน้ำทิ้งไปเพราะเราไม่ใช้เวลาผัดแล้วผักบุ้งก่อนนะคะเราไม่ใช้น้ำมันเราไม่ใช้น้ำมันนะคะเราใช้น้ำนะคะให้น้ำเหลืองแล้วก็เอาผักใส่ไปนะคะผัดให้เขาเนื้อเขานิ่มนะคะนี่ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเนี่ยรอให้เขาเดือดนิดนึงนะคะนี่ค่ะผัดพริกผักบุ้งนะคะไม่มีอะไรมากนะคะมีพริกแกงเราตากไว้นะคะให้ละเอียดค่ะตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะกระเทียมนะคะตามลงไปนะคะหรือจะปั่นก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลอะไรลงไปนะคะให้เขาละเอียดนะคะค่ะก็จะได้ผักบุ้งแล้วนะคะอันนี้ดูใกล้ๆเลยดูใกล้ๆอันนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะใส่พริกแล้วมันแรงค่ะคนจะจามเลยจะไออันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ปิดแกงเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะและกระดิ่งนะสำคัญที่สุดเลยนะคะเราจะปิดแกงเลยนะคะอันนี้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูได้เลยนะคะไอ้นี่ผักบุ้งนะคะผักพริกผักบุ้งนะคะนะคะแล้วก็คั่วแล้วก็ตักใส่นะคะกินมีวิตามินมากนะคะใส่จานนะคะให้ดูผัดพริกบะบูนะคะกินง่ายนะคะทำง่ายกินง่ายนะไม่ยากเลยค่ะจับไปแล้วนะคะนี่นะคะเราจะเน้นผักเยอะเพราะว่าเป็นหมูสับนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วผัดพริกผักบุ้งนะคะผัดพริกผักบุ้งไก่สับนะคะไก่สับด้วยนะคะไก่สับนะคะไก่สับนะคะนี่นะคะทั้งนี้ด้วยนะคะและนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะผัดพริกผัดบุ้งนะคะไก่สับนะคะรสแซ่บๆเผ็ดๆนะคะค่ะน้าเจ้าว่าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะเข้ามารับชมนี้ขอมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะนี่นะคะมาแล้วจ้าผัดพริกผักบุ้งไก่สับนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะ